พิ่งได้สั่งหน้ากากแบบผ้าของ GQ มานะครับของเพิ่งมาถึงวันนี้สดๆร้อนๆเลยก็เลยอยากจะมาแกะกล่องให้ชมกันแล้วก็ไปดูว่าข้างในนั้นมันเป็นยังไงบ้างแล้วมาดูว่าคุณสมบัติของหน้ากากผ้าจาก GQ นั้นเป็นยังไงบ้างนะครับไปติดตามชมกันในคลิปนี้ได้เลยนะครับเรามาเปิดดูซิว่าในกล่องที่สั่งหน้ากากผ้านะครับหน้าตามันจะเป็นยังไงสั่งมาประมาณช่วงปลายเดือนตอนแรกเห็นบอกว่าจะส่งช่วงราวๆกลางเดือนเมษาแต่สุดท้ายวันนี้ครับ5เมษายนได้ของมาละอันนี้นะครับซองที่ได้มาก็จะเป็นซองสีขาวนะครับคุณสมบัติที่บอกเอาไว้นะครับสำหรับคุณสมบัติของเส้นใยเพอร์มาที่ทาง GQ เขาแจ้งไว้นะครับบอกว่าป้องกันแบคทีเรียได้ป้องกันกลิ่นป้องกันฝุ่นแล้วก็สามารถนำมาใช้ได้ซองด้านหลังนะครับมี GQ กาดนะครับสะท้อนหยดน้ำและละอองน้ำที่อาจจะมีเชื้อโรคแปะเปื้อนนะครับมาดูข้างในนะครับว่าเป็นยังไงบ้างช่วงนี้หาหน้ากากมาเยอะแล้วก็แบบบางทีก็ใช้ทีเดียวแล้วทิ้งก็รู้สึกเสียดายนะครับเห็น GQ ลงโฆษณาแล้วบอกว่าสามารถใช้งานได้แล้วก็สามารถซักได้30ครั้งนะฮะมากกว่า30ครั้งก็เลยลองออเดอร์มาหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะครับมุมบนซ้ายจะมีสกรีนคำว่า GQ นะครับอยู่ข้างหน้าจะมีป้าย GQ นะครับที่อยู่นี้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นเชือกที่สามารถยืดได้เป็นเชือกไนลอนนะครับยืดได้นะครับสามารถที่ปรับขนาดได้ต้องคล้องเข้าไปอย่างนี้ก่อนคล้องเข้าไปให้สายอยู่ด้านหลังแล้วก็ใช้เกี่ยวหูนี่ครับมันก็สามารถดึงด้านหลังจะมีเม็ดตรงนี้นะครับเราสามารถดึงได้เลยแล้วมันก็จะแน่นเลยเข้าทรงค่อนข้างดีข้างบนตรงนี้นะครับบริเวณจมูกอ่ะมันจะมีคล้ายๆแบบเป็นลวดนะครับที่เราสามารถปรับให้มันเข้ากับรูปหน้าของเราได้ก็จะเป็นทรงงานนี้ข้างใต้ก็รัดดีค่อนข้างที่จะฟิตดีถ้าแบบใครแบบกลัวมันหลวมเราสามารถดึงได้เลยให้มันแน่นๆนะครับเดี๋ยวเรามาลองทดสอบกับน้ำดูนะครับว่าหน้ากากผ้าของ GQ ตัวนี้ที่บอกว่ามีคุณสมบัติการสะท้อนน้ำนั้นเป็นยังไงนะฮะผมจะตักขึ้นมาสัก1ช้อนแล้วก็ใส่เทใส่นะฮะอันนี้นะครับหยดน้ำที่ตกลงไปนะครับมันก็จะเป็นก้อนนะครับมันจะไม่ซึมเข้าเนื้อผ้าก็ถ้าสมมติว่ามีการไอการจามหรือน้ำลายกระเด็นมาใส่นะครับอาจจะมีเชื้อโรคตรงนั้นได้ตรงนี้ก็จะป้องกันประมาณนี้ครับอันนี้ทดสอบการสะท้อนน้ำหรือว่าการกันน้ำให้ดูนะครับสำหรับหน้ากากผ้าของ GQในเรื่องของราคานะครับหน้ากากตัวนี้ที่ผมซื้อมา15ชิ้นทั้งหมดจะตกประมาณ 2,250 บาทก็จะตกชิ้นละ150บาทถ้าเราคำนวณว่าสามารถใช้งานได้30ครั้งหมายถึงการซัก30ครั้งใช่ไหมครับมันก็ตกครั้งละประมาณ5บาทนะครับถ้าไปเปรียบเทียบกับราคาของหน้ากากตอนนี้ซึ่งต้องบอกไว้แล้วว่าหน้ากากอนามัยค่อนข้างที่จะแพงมากนะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นอย่างพวก N95 หรืออะไรเงี้ยยิ่งจะแพงนะครับดังนั้นถ้าสมมติว่าใครไม่ได้อยู่ในวงการการแพทย์หรือว่าไม่ได้อยู่ในพื้นที่สุ่มเสี่ยงจริงๆหน้ากาก N95 ก็ไม่น่าจะจำเป็นสำหรับคนอย่างพวกเรานะครับหน้ากากผ้าตรงนี้ก็ยังสามารถช่วยป้องกันตัวนี้ได้อยู่นะฮะมันอีกยี่ห้อนึงที่นำมาให้กันชมนะครับอันนี้ต้องบอกเลยว่าซื้อมาใช้ส่วนตัวไม่ได้รับการสปอนเซอร์สนับสนุนแต่อย่างใดน่าจะเป็นอีกหนึ่งหน้ากากดีๆนะครับที่ควรจะหามาใช้งานในช่วงนี้นะครับสามารถซักซ้ำได้ด้วยครับ30ครั้งนะครับอย่างต่ำๆเลยนะฮะเนื้อผ้าค่อนข้างดีครับบริเวณข้างในของหน้ากากนะครับก็จะเป็นผ้าที่ค่อนข้างนุ่มนะฮะใส่แล้วสามารถหายใจได้ค่อนข้างที่จะสะดวกอยู่เปรียบเทียบกับ N95 ตัวนี้หายใจสะดวกมากกว่าสวมใส่ง่ายแล้วก็กระชับด้วยแถมดีไซน์ยังสวยอีกด้วยนะครับถ้าใครอยากจะได้นะครับก็ลองหาซื้อมาใช้ดูนะครับผมเห็นเขาโปรโมทช่วงแรกๆก็เลยสั่งซื้อมาใช้เลยลองมาแกะให้ดูแล้วก็รีวิวให้กันดูสั้นๆนะครับผมถ้าหากชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ที่ช่อง iMode Official ของพวกเราด้วยนะครับผมไว้เดี๋ยวพบกันในรอบหน้าผมตั้ม iMode สวัสดีครับ Let's go.